สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะมารีวิวนะคะแกะกล่องตัว Dior Prestige นะคะที่เป็นสครับมาร์คนะคะของเขานะคะซึ่งลายนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาสักพักแล้วค่ะนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยได้ลองใช้งานกันดูเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยเคยทำคลิปรีวิวก่อนหน้าเวลานะคะก็คือจะเป็นตัวล้างหน้าตัวบรามล้างหน้านะคะในลายเดียวกันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอมาแกะกล่องตัวสครับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไอเทมฮอตฮิตนะคะที่ในชั่วโมงนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องมีใช้อยู่ติดที่บ้านกันแล้วแหละนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสครับนะคะผิวหน้านะคะโดยที่ขนาดนะคะเป็น150 มล.ค่ะรอบๆกล่องก็เป็นประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องดูข้างในเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อตัวสครับมาด้วยนะคะเพราะว่าพอลองใช้ตามเขาแล้วเนี่ยคือชอบความหอมอ่อนๆของเขากลิ่นกุหลาบนะคะที่เป็นตัวชูโรงของลายนี้นะคะแล้วก็กลิ่นเขาแบบรีแลกซ์มากนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะลองตัวสครับขึ้นมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ที่เราเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอคู่มือนะคะที่ปั๊มนูนลายดอกกุหลาบอันนี้ให้นะคะถึงเล่มนะโอเคแล้วก็จะเป็นรายละเอียดการใช้งานภาษาต่างๆนะคะถัดมานะคะที่เราจะเจอในกล่องก็คือตัวนี้ค่ะเป็นช้อนตักนะคะผลิตภัณฑ์ดูราไฮโซมากนะคะคือแบบแค่ช้อนนี่ก็ดูความดูขนาดความใหญ่ของเขานะคะไม่ธรรมดานะนะคะซองที่ให้มาเป็นซอกหนังอีกต่างหากนะคะไม่ธรรมดาจริงๆโอเคต่อมาก็ข้างในนะคะก็จะเจอกับตัวกระปุกของสครับแล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ขอปิดก่อนนะตัวนี้นะคะพี่ปุ้ยซื้อมาจาก King Power นะคะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปิดสนามบินนะตัวราคาเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวจะขอเช็คกับตัวเว็บของเขาก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะฟีลลิ่งเมื่อแกะกล่องมาเนี่ยให้ความรู้สึกแบบหรูหราน่ะนะคะด้วยความที่กระปุกเนี่ยเป็นกระปุกแก้วนะคะแล้วก็มีน้ำหนักทีเดียวแล้วก็ดูไม่งอแงงอะค่ะก็สมราคาเขานะคะทั้งฝาทั้งอะไรต่างๆนานาคือสวยน่าใช้นะคะคือแค่เอาวางไว้บนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเรานี่ก็แบบสวยแล้วอะนะคะคือความสุขของการใช้เครื่องสำอางก็จะมีอะไรไม่มากไปกว่านี้นะคะใช่ไหมนะคะลองเปิดฝาดูก่อนนะโอเคเปิดฝาออกมานะคะเขาก็จะมีซีลนะคะดีออร์สวยงามแบบนี้นะคะดูเนื้อความชมพูคือชอบสีชอบกลิ่นชอบทุกอย่างบอกเลยนะคะคือชอบลายนี้มากเพราะว่าแบบเขากลิ่นเขาก็หอมอ่อนๆ นะคะไม่ฉุนเกินไปแล้วก็สีน่าใช้แล้วก็ประสิทธิภาพของเขาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือแกะฝาที่ซีลดีออร์ออกมาแล้วนะคะก็จะเจอตัวฝาด้านในด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อสครับของเขานะคะสังเกตดูความละเอียดของเขานะคือเนื้อตัวนี้นะคะเนื้อหลายๆท่านได้เคลมว่าแบบเนื้อเนียนมากนะคะคือเนื้อสครับเนียนมากคือไม่บาดหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งคิดว่าก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่หลายๆท่านอยู่บ้านนะแล้วก็สปาอะไรปิดหมดนะคะพี่ปุ้ยเองก็ไม่ได้ไปเลยนะคะเราก็ต้องมาทำหน้าสครับหน้ามาร์กหน้าอะไรของเราไปกันเองเรื่อยเปื่อยนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้แบบฟีลลิ่งของการทำสปาหน้าเองที่บ้านดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อของเขานะคะเดี๋ยวลองตักเนื้อขึ้นมาให้ดูนะก็ลองดูเดี๋ยวจะลองเนื้อให้ดูก่อนนะคะนิดนึงนี่แบบนี้นะคะคือน่าใช้มากอะบอกตรงคือแบบรู้สึกเปิดมาเนี่ยรู้สึกกลิ่นอะไรหอมน่าใช้ไปหมดนะคะนี่ตัวนี้
คือตอนนี้เนี่ยความรู้สึกนะคะหลังจากที่ตัวเนื้อสครับเขาแบบลงบนผิวของพี่ปุ้ยแล้วนะคะคือมันเป็นความละเอียดนุ่มอะค่ะคือมันดีมากจริงๆอะคือรู้เลยว่าเนื้อสครับแบบเนี้ยคือแบบให้ความนุ่มชุ่มชื่นไม่บาดหน้าแน่นอนนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อเขาคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะนี่นวดวนลงไปบนผิวนี้ไม่รู้สึกว่าเม็ดใหญ่หรือว่าบาดผิวหรือว่าอะไรเลยนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆต้องติดใจกันแน่ๆนะคะจริงๆแล้วมาร์กหน้าเนี่ยนะคะทำได้เนี่ยอาทิตย์อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าผิวของเราเนี่ยถ้ายิ่งอายุมากขึ้นนะคะผิวเนี่ยเขาก็จะผลัดเซลล์ต่างๆได้น้อยลงนะคะการที่เรามีสครับหน้าเข้ามาช่วยอ่ะคือทำให้ผิวเนี่ยได้ผลัดเซลล์ไปผิวหน้าผลัดเซลล์ไปแล้วก็จะรับครีมรับพวกเครื่องบำรุงผิวของเราต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนเปิดผิวนะคะขึ้นมาอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราลองล้างมือดูด้วยนะคะว่าฟิลลิ่งหลังๆเราเป็นยังไงนะนี่นะคะพอตัวสครับนะคะเขาโดนน้ำนะคะเขาก็บอกว่ายังสามารถนวดต่อได้อีกนิดหน่อยนะคะตัวเนื้อสครับนะคะจะเปลี่ยนเป็นครีมฟองน้ำจะเปลี่ยนเป็นครีมสบู่แบบนี้นะคะแล้วก็นวดได้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ล้างออกกลิ่นดีมากจริงๆนะคะนี่คือแบบหอมติดอยู่ในห้องน้ำเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะล้างออกแล้วนะคะคือฟิลลิ่งก็จะแบบนุ่มๆนะแล้วก็หลังสครับเหมือนที่เราสครับหน้าโดยปกติค่ะหน้าเราก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็หอมขึ้นนะคะ อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าล้างไม่ยากนะคะแล้วก็หลังจากการล้างออกไปแล้วเนี่ยยังทิ้งความนุ่มๆอยู่นะคะไม่ได้แห้งซะทีเดียวบางคนถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบแบบสครับหน้าหรือว่ามาร์กหน้าเสร็จแล้วล้างออกปุ๊บอยากให้หน้าที่มันแบบออกตึงๆสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคะอันนี้คือพอล้างแล้วเนี่ยเขาจะยังมีความลื่นๆนุ่มๆอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือกลิ่นเขาโอเคมากเขาหอมมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอรีวิวตัวสครับนะคะในไลน์ Dior Prestige นะคะสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะก็รับประกันอีกทีว่าใครที่ชอบแนวกลิ่นกุหลาบอ่อนๆ นะคะละมุนนะคะรับรองว่าตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะโอเควันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ